หยุดหยุดอะไรเนี่ยโค้ดกำลังมันเลยเออนั่นดิทุกคนไปเข้าแถวหน้ากระดานเดี๋ยวนี้แล้วบาททุเรศรับไม่ได้ผมบอกพวกคุณกี่ครั้งแล้วว่าให้จัดการเรื่องนี้ฮะเมื่อไหร่เขาจะเลิกบ่นสักทีอะบ่นทีไรก็บ่นแต่เรื่องเนี้ยนั่นดิขอยังไม่ได้ดูพวกเราซ้อมเลยนะคะผมรับไม่ได้เข้าใจไหมทำไมไม่ดูน้องซินกับน้องดาวเป็นตัวอย่างล่ะฮะเป็นนักกีฬานะโค้ชไม่ได้มาเดินแบบซะหน่อยเออใช่ของแบบเนี้ยมันต้องวัดถึงที่ฝีมือดิโค้ชไม่ต้องพูดลุกนั่ง500ทีปฏิบัติทุกคนเลยเหรอโค้ชมีคนทำผิดเพียงแค่คนเดียวก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยโค้ชไม่ต้องเถียงปฏิบัติด่วนเร็วพิมกับเออ่ะไม่รู้จักปรับปรุงตัวบ้างวะก็เห็นแก่ตัวไงทำพวกเราลำบากไม่รู้สึกอะไรเลยไงเบื่อเถอะขาอ่อนว่ะหน่อยป่ะเอฉันมีอะไรจะบอกอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยพิมพ์นี่แกทำอะไรลงไปอ่ะฉันขอโทษคือเมื่อกี้ตอนฉันเข้าห้องน้ำอ่ะฉันเห็นดาวกับซินอ่ะมันคุยกันว่ามันต้องโดนทำโทษเพราะเราฉันว่าแกก็ควรทำแบบฉันนะเว้ยไม่อ่ะพิมถ้าเรายอมเราก็ต้องยอมไปตลอดทุกคนมีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับฝีมือสักหน่อยดาวกับซินมันต้องเดือดร้อนเพราะเรานะเว้ยที่มันโดนทำโทษอ่ะก็เพราะว่าตักกะป่วยๆของโค้ชไม่ได้เกี่ยวกับเราสองคนเลยไหนบอกเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปไงคุณเอทำไมคุณถึงไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองคือเอคิดว่า
หยุดผมไม่อยากฟังอีก2วันเราจะมีการแข่งขันระดับจังหวัดถ้าคุณยังไม่ทำตามที่ผมบอกคุณก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันทีฮะโค้ชทำไมหนูถูกตัดสิทธิ์อะคะก็เพราะว่าเธอเนี่ยไม่เคารพกติกายังไงล่ะแค่ขนจักรแลเนี่ยนะโค้ชหนูตั้งใจฝึกซ้อมแทบตายอะโค้ชไม่มีสิทธิ์มาตัดสินเรื่องนี้ถ้าเธออยากลงแข่งมากเธอก็ทำตามที่ฉันบอกมันไม่ได้ยากเลยจริงไหมเอ๊แกก็ยอมไปเถอะดีกว่าไม่ได้ลงแข่งนะเว้ยแค่โกนขนจักรแลเองอะฉันรู้นะว่าการแข่งครั้งเนี้ยมันสำคัญกับแกแค่ไหนเอาเวลาถอนหายใจไปถอนขนจักรแลดีกว่าไหมจริงแกชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่มีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บครับเอาไงดีวะโค้ชหนูขอแข่งแทนพิมเองแต่ทำไงดีอะโค้ชไม่มีเวลาแล้วในบรรดาเรา3คนอะเอ๊ก็เก่งสุดพิมค่ะพิกแบบเนี้ยแข่งไม่ไหวหรอกเออก็ได้ทีมที่ชนะคือทีมจากอาเคนมีเดียครับเย้ ไปโอ้ยดีมากดีมากโอ้ขอบคุณขอบคุณนะเอ้เธอช่วยให้ทีมเราชนะนะฉันดีใจด้วยจริงๆที่ทีมเราชนะเป็นเพราะว่าพวกเราทุกคนต่างหากค่ะฉันขอโทษนะเอ้ที่ฉันเคยว่าให้แกอ่ะฉันก็ขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรหรอกคือฉันอ่ะเป็นคนขนเยอะมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่แกเห็นข้างบนอ่ะแกยังไม่ชอบเลยถ้าแกเห็นข้างล่างแกคงเลิกคบฉันแล้วมั้งฉันก็เลยอยากพิสูจน์ตัวเองทำตัวเองให้ดีให้เก่งจะได้ไม่มีใครมาว่าฉันที่รูปลักษณ์ภายนอกอีกดีเอาล่ะต่อไปนี้
โฮสต์จะเคารพสิทธิ์ของเธอนะเอแต่เอาแค่พอดีพองามนะได้ค่ะเฮ้ยทำไมถึงแพ้มันวะหรือว่าฉันมัวแต่ดูขนจักรเล่มันกลยุทธ์ใหม่เหรออะไรวะ